สวัสดีครับเวลาที่เราสร้างไฟล์นำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ครับแล้วเราต้องการนำ Presentation ของเราเนี่ยไปใช้กับเครื่องอื่นหรือว่าเครื่องที่ทางงานนำเสนอเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้ปรากฏว่าเมื่อเอาไฟล์ไปเปิดแล้วฟอนต์ทุกอย่างเพี้ยนหมดเลยครับเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยเรามารับชมกันเลยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเปิดตัว Microsoft PowerPoint ของเราก่อนนะครับเวอร์ชั่นที่อาจารย์ใช้งานอยู่นะครับเป็นตัว Microsoft PowerPoint 2016ครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอลองเปิด Presentation ทักอันหนึ่งนะครับนะโอเคคลิกเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตัว presentation ที่อาจารย์พูดถึงก็คือ presentation ทุกๆอันครับที่เรามีการปรับฟอนต์ตั้งฟอนต์ต่างๆให้สวยงามหมดแล้วและพร้อมที่จะเอาสไลด์เนี่ยครับไปนำเสนอนะครับแล้วเราปรากฏว่าเรากลัวหรือว่ากังวลว่าเมื่อเราเอาไปเปิดเครื่องอื่นนั้นนะครับฟอนต์มันจะเพี้ยนนะครับทำให้การวางตำแหน่งของฟอนต์ตัวหนังสือมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะครับเพื่อเราจะทำการแก้ไขปัญหานี้นะครับมันมีวิธีการง่ายๆเลยนะให้เราดูเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการฝังฟอนต์ไว้ในตัว presentation ของเรานะครับไว้ในไฟล์นี้เมื่อเรานำไปเปิดในเครื่องอื่นๆแล้วรับรองครับว่าไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับวิธีการนั้นง่ายมากเลยนะครับเราก็ปรับแต่ง PowerPoint ของเราให้สวยงามเลยนะครับใส่ฟอนต์อะไรต่างๆที่มีในเครื่องของเราให้ครบเลยนะครับกระบวนการมีอยู่ตรงนี้ครับเราจะต้องทำการเลือกเมนูไฟล์นะครับแล้วก็บันทึกเป็นนะครับแล้วเราก็บอกว่าลงที่เครื่อง PC ของเรานะครับจากนั้นครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะกดปุ่มบันทึกเลยใช่ไหมครับไปยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการบันทึกเดี๋ยวยังขอเลือกเป็นบอกว่าวางไว้ที่เดสก์ท็อปเลยนะครับแล้วก็ชื่อไฟล์ชื่อนี้นะครับเราก็จะกดเซฟทุกครั้งนะครับแต่ก่อนที่เราจะกดเซฟนั้นนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับเมนูเครื่องมือคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกที่ตัวเลือกการบันทึกครับจากนั้นรอสักครู่นะครับการฝังฟอนต์จะอยู่ตรงนี้ครับขอซูมให้ทุกท่านดูชัดๆเลยนะครับจะอยู่ที่เมนูรักษาความเที่ยงตรงเมื่อแชร์งานนำเสนอนี้นะครับโอเคตรงเนี้ยนะครับจะเห็นได้ว่าเราเช็คตัวเองก่อนว่าออปชันที่เป็นเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับมีการติ๊กถูกหรือยังนะครับมันจะเป็นการฝังฟอนต์ที่แปลกๆที่เราใช้ในตัว presentation ของเราเนี่ยไปในไฟล์ของเราด้วยเครื่องของอาจารย์ถูกติ๊กถูกไปอยู่แล้วนะครับให้เราเช็คตัวเองนะว่ามันมีการติ๊กถูกไปด้วยหรือไม่นะครับคราวนี้ครับเมื่อเราฝังฟอนต์ไปในไฟล์แล้วเนี่ยมันจะมีออปชันย่อยอีก2ตัวนะครับมันต่างกันอย่างไรนะครับมาดูอันแรกนะอันแรกเนี่ยมันเป็นการฝังตัวอักขระนะครับที่ใช้กับไฟล์นำเสนอนี้เลยนะครับเขาแนะนำว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะทำให้ไฟล์ presentation ของเราเนี่ยมันสามารถเปิดได้กับทุกๆเครื่องเลยแล้วก็ฟอนต์มันไม่เพี้ยนและที่สำคัญครับขนาดของไฟล์มันเล็กด้วยนะครับนะถ้าเราคิดว่าตรงนี้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของเรานะครับเราก็เลือกที่ออปชันแรกนี้ได้เลยนะครับส่วนออปชันด้านล่างตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่าฝังตัวอักขระทั้งหมดนะครับดีที่สุดครับสำหรับการแก้ไขโดยคนอื่นนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการแชร์ไฟล์นี้นะครับไปให้เพื่อนเราไปให้ทีมงานเราและให้เขาสามารถที่จะปรับแต่งข้อความของเราได้บนในรูปแบบของฟอนต์แบบพิเศษและสามารถทำงานได้นะครับแนะนำว่าให้เลือกออปชันล่างนะครับตรงนี้เราต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นการแค่ไปนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ของคนอื่นนะครับหรืองานเวทีประชุมต่างๆนะใช้ตัวเลือกบนนะครับไฟล์เล็กด้วยแล้วก็ฟอนต์ไปครบนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยครับกดปุ่มตกลงนะครับแล้วก็ทำการบันทึกได้เลยโอเคครับเพียงเท่านี้ครับไฟล์ที่เราเซฟแอสไปนะครับที่ปรากฏบนตัวหน้าเดสก์ท็อปนะครับก็จะสามารถนำไปใช้
ในเครื่องอื่นๆได้เลยนะครับนะโอเคไม่ต้องห่วงเรื่องว่าฟอนต์จะเพี้ยนนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่มาแบ่งปันให้กับทุกคนอยากให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาใช้ไอทีให้เกิดประโยชน์กับองค์กรนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ